ส่วนอีกประเด็นดร้อนก็คือเมื่อวานนี้ค่ะกับการที่คุณอัจฉริยะจู่ๆโผล่ไปที่เรือนจำแล้วก็ไปขอพบกับโค้ชแลบนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน18บอสโดยล่าสุดค่ะพอบอรเรือนจจำพิเศษกรุงเทพบอกว่าเร่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วทางด้านคุณอัจฉริยะก็เหมือนกันออกมาชี้แจงบอกว่าที่เข้าไปที่เรือนจำเนี้ยเพราะว่าภรรยาของโค้ชแลบมาขอร้องให้ช่วยแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปอย่างถูกต้องนะคะ มาดูความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ทนายความของบอสพอลก็คือนายวิทูลเก่งงานค่ะโดยก็ออกมาพูดนะคะแสดงความไม่พอใจคือบอสพอลเนี่ยฝากมาบอกเลยนะบอสพอลจะไม่ปล่อยมือใครไว้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้หลังจากออกมาพูดแล้วก็สั่งให้ทางทนายความอย่างคุณวิทูลไปเช็คบินกับ4 o r ออเดอร์ ก็คือทางนักร้องเรียนอักษรยอกกอไก่อย่างที่เรารู้กันดีนะคะหรือว่าจะเป็นออเดอร์ที่2ก็คือทนายตั้มออเดอร์ที่3ก็จะเป็นคุณเอกภพแล้วก็ออเดอร์ที่4เป็นทีมแม่ข่ายกว่า2,000คนนอกจากนี้ทนายความของบอสพอยังพูดถึงคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจกรรมนะคะบอกว่าบอสพอค่อนข้างโกรธแล้วก็ไม่พอใจ เพราะว่าเมื่อวานนี้ทราบว่าระหว่างที่พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำนายจิรวัตรหรือว่าโค้ชแลบปรากฏว่ามีบุคคลคนหน,นึ่งที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเข้าไปร่วมรับฟังในห้องพนักงานสอบสวนในเรือนจำด้วยก็คือคุณอัจฉริยะนี่เองนะคะทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นคนมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของผู้ต้องขังแต่อย่างใดแล้วก็เอาเอกสารไปมอบอำนาจ ให้โค้ชแลบเซ็นค่ะแต่ว่าด้วยความที่โค้ชแลบเขาไม่ได้ไว้ใจนะคะเขาก็มีทนายความอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้เซ็นโดยนายวิทูลบอกว่าทางคุณอัจฉริยะเนี่ยพยายามจะเจาะหลังบ้านของกลุ่มทนายผู้ต้องหาไหมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีคุณอัจฉริยะเนี่ยเหมือนเป็นพวกพ้องกับคนที่เป็นผู้เสียหายหรือเปล่าพยายามช่วยอยู่<อ>แล้วพยานะยามช่วยผู้เสียหายอยู่แล้วทําไมถึงอยากจะมาช่วยโค้ชแลบ อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของทนายความนะคะค่ะทีนี้ต้องไปถามทางพอบอรเรือนจํากันหน่อยซึ่งคนที่ออกมาให้ข้อมูลล่าสุดคือรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพนายปราโมททองศรีเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันทวิทยาด้วยนะคะท่านบอกว่าได้รับรายงานเบื้องต้นว่านายอัตริยะประสงค์เข้าไปในเรือนจําเพื่อจะเอาเอกสารไปให้คดแลบลงนามแต่งตั้งเป็นทนายความอันนี้ตรงนี้ข้อมูลตรงกันนะแต่าทางคดแลบปฏิเสธเพราะว่า ก็มีธนาอยู่แล้วส่วนที่ว่านายอัฉริยะเข้าไปนั่งอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนของเรือนจำจริงหรือไม่คือไปฟังการสอบสวนด้วยตรงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะพฤติการของนายอัฉริยะจะละเมิดพื้นที่ของเรือนจำหรือไม่คือเข้าข่ายนี้ไหมก็ต้องไปดูในรายละเอียดในหนังสือของพนักงานสอบสวนก่อนถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการบุกรุกเข้าไปเอง อันนี้ทางเรือนจำก็จะต้องละเว้นการให้เข้าเยี่ยมหรือเข้าพบผู้ต้องขังของบุคคลนี้ด้วยนะคะก็คือต้องสั่งห้ามเลยอีกประการหนึ่งคือต้องไปถามพนักงานสอบสวนด้วยว่าอนุญาตให้ในายอัตริยะเข้าไปในห้องสอบสวนของเรือนจำจริงหรือไม่ถ้าให้เข้าไปเข้าไปด้วยในฐานะอะไรเข้าไปด้วยกับพนักงานสอบสวนตรงนี้เองจะมีหนังสือไปถึงพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งว่า แบบนี้มันไม่ควรนะใช่ค่ะซึ่งทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะก็ออกมาถแถลงการชี้แจงเนื้อหาโดยสรุปค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ตามที่ทนายของบอสพอให้ข่าวไม่ตรงกับความจริงต่อสื่อมวลชนแล้วก็มากล่าวหาผมนำตำรวจแล้วก็แม่ทีมดีไอคอนมาสอบสวนโคชแลบในห้องสอบสวนเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็อ้างว่าทางคุณอัจฉริยะเนี่ยนำผังโครงสร้างแม่ทีมดีไอคอนมาสอบปากคำด้วย ทีนี้ทางชมรมยืนยันนะคะว่าการให้ข่าวของทนายความของบอสพอลเป็นการใส่ร้ายตำรวจกองปราบค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วมีที่มาที่ไปทางชมรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากภรรยาของโค้ชแ l a แล้วก็มีเพื่อนรุ่นพี่บอกว่าก่อนหน้าที่โค้ชแ l a จะถูกออกหมายจับนะคะมีบุคคลนิรนามอ้างตัวว่าเป็นตำรวจกองปราบมาเรียกเงินจากโคชแ lap ล้านบาทค่ะผ่านคนสนิทของโคชแ l a เอง แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่ายอมจ่ายนะจะเอาชื่อออกจากคดีนี้ดังนั้นทางภรรยาของโคชแ l a ก็เลยร้องให้ชมรมมาช่วยสืบสวนหาตัวซิว่าคนที่เป็นบุคคลนิรานามที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วก็อยากจะดำเนินคดีกับบุคคลน,นี้ทีนี้ทางชมรมก็เห็นว่าอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจะรับทำให้แต่ว่าต้องให้ทางโคชแ lap เส้นหนังสือมอบอำนาจให้ทางคุณอัจฉริยะไปดำเนินคดี หรือว่าจะต้องฟ้องศาลด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องมอบอำนาจแต่งตั้งทนายค่ะก็เลยนัดหมายให้มาพบกันที่เรือนจำทั้งครอบครัวของโค้ชแ l a แล้วก็เพื่อนรุ่นพี่คนที่เป็นคนแจ้งชมรมมาด้วยนะคะทีนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหา เป็นตำรวจกองปราบด้วยจึงประสานกองปราบนะคะให้ส่งตำรวจมาเป็นสักขีพยานและทำหนังสือถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพถูกต้องตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อันนี้เป็นคำยืนยันในถแถลงการหูนอัตริยะนะบอกว่าในการเข้าไปสืบสวนสอบถามในเรื่องนี้เนี่ย หาใช่เรื่องคดีดีไอคอนตามที่ทนายบอสพอลให้ข่าวต่อสื่อมวลชนคือถือว่าอันนี้เขามีภรรยาของโค้ดแลบมาขอเขาโดยตรง<ช>เขาก็เลยอทำรรเรื่องอย่างถูกต้องเพื่อจะเข้าไปด้วยนะคะ แต่ไม่ได้ไปตามเรื่องคดีดีไอคอนอันนี้มันเหมือนเป็นคดีที่ข้างเคียงกันไปใช่ค่ะซึ่งทางชมรมได้ทําหนังสือมอบอํานาจให้โคชแลบพิจารณาโดยยื่นได้ถูกต้องตามระเบียบของเรือนจําพิเศษกรุงเทพในขณะที่ยื่นเอกสารก็นั่งตรงจุดยื่นเอกสารตามระเบียบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะตํารวจทั้งสองนายที่มาร่วมแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่ที่มาร่วมก็พูดซักถามโคชแลบ แต่ไม่ได้มีการบันทึกปากคําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายไหนบอกว่าห้ามเข้าห้องนี้เพราะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วโดยล่าสุดนะคะศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะได้มีการสรุปข้อมูลการรับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีดไอคอนกรุ๊ปเมื่อสักครู่นี้ยอดที่เราบอกไปจนถึง24ตุลาคมก็คือประมาณ8,800ายใช่ไหมคะผู้เสียหายแต่ว่าตอนนี้มีการอัปเดตล่าสุดนะคะ ประจำวันที่25ตุลาคมก็คือยอดถึงเมื่อวานนี้รวมผู้เสียหายทั้งหมดนะคะก็วันเดียวเนี่ย25ตุลาคม339รายมูลค่าความเสียหาย92ล้านบาทเศษยอดรวมสะสมตั้งแต่1 8จนถึง25ตุลาคม67 มีผู้เสียหายที่สอบปากคำไปแล้ว5,788รายมูลค,ค่าความเสียหาย1,671ล้านบาทเศษนะคะค่ะก็ถือว่ายอดรวมตรงนี้นะคะเป็นยอดรวมอัปเดตล่าสุดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเลขทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสิ้น9,212รายมูลค่าความเสียหายกว่า2,839ล้านบาทค่ะ,คะ